สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับการขายของใน Shopee กันต่อโดยวิดีโอนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องนะครับ Shopee Buddy Shopee Buddy คืออะไรนะครับถ้าใครเข้าไปที่ Shopee เนี่ยก็จะพบว่านะครับจะมีกรอบนะครับสีส้มนะครับลดเพิ่ม100บ้างลดเพิ่ม80บาทบ้างนะครับอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยครับมันจะมีกรอบหลายแบบนะครับแต่ที่จะมาพูดถึงวันนี้ก็จะเป็นกรอบที่เป็นแบบนี้นะครับลด80บาทนี่นะครับ Shopee Buddy นะครับวิธีการสมัครเนี่ยก็คืออย่างแรกเนี่ยเราก็จะต้องลิงก์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ไว้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปหน้านี้นะครับแล้วเราก็ใส่รายละเอียดนะครับอีเมล address นะครับแล้วก็ชื่อร้านแล้วก็เบอร์มือถือนะครับแล้วเรามาดูกันก่อนว่าสิทธิประโยชน์เนี่ยคืออะไรนะครับคนซื้อนะครับเขามาซื้อสินค้าเนี่ยเขาก็จะได้ลด80บาทโดยมีข้อแม้ว่าของชิ้นนั้นเนี่ยจะต้องราคา200บาทขึ้นไปแล้วก็จะต้องเป็นการซื้อครั้งแรกนะครับก็คือลูกค้าใหม่นั่นเองที่ได้โหลดแอปในมือถือแล้วก็ซื้อในมือถือนะครับไม่ใช่แบบว่าซื้อครั้งแรกนะครับแล้วก็ลบแอปทิ้งแล้วก็ลงใหม่แล้วก็ซื้อใหม่สมัครแอคเคาท์ใหม่ก็ไม่ได้นะครับนี่เขารู้จักอีมี่นะครับก็คนซื้อเนี่ยก็ได้ลด80บาทแล้วก็จะมีโบนัสนะครับสมมุติว่าถ้าเราหาลูกค้าใหม่ได้นะครับ10คนนะครับเขาจะได้โบนัส100นะครับแล้วก็เขาจะส่งอีเมลมาแล้วก็บอกว่าโค้ดของร้านเราเนี่ยคืออะไรวิธีใช้งานก็คือเราต้องเอาโค้ดเนี่ยไปบอกลูกค้าของเรานะครับลูกค้าใหม่นะครับให้ใช้อันนี้นะครับเขาก็จะให้นะครับมีกรอบนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มีแบบนี้นะครับซึ่งไอ้พวกเนี้ยนะครับกรอบเนี่ยเราเอาไปใส่ในสินค้านะครับสินค้ารูปแรกส่วนพวกเนี้ยนะครับพวกเนี้ยเราเอาไปใส่ที่หน้าร้านนะครับเนี่ยครับเราก็เอาไอ้ตัวเนี้ยนะครับนะครับอัพโหลดขึ้นไปนะครับให้มันมาอยู่ตรงนี้นะครับลูกค้าเขาเข้ามาหน้าร้านแล้วเนี่ยเขาจะได้ใช้โค้ดของเรานะครับทีนี้สิ่งที่เราจะต้องระวังนะครับป้องกันไม่ให้โดนแบนเนี่ยก็คือนะครับ1 นะครับห้ามใช้ที่อยู่ในการจัดส่งเดียวกันนะครับแล้วก็ผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยห้ามเกี่ยวข้องกันนะครับห้ามใช้เครือข่าย Wi-Fi เดียวกันก็คือเวลาใช้เนี่ยเราก็ปิดนะครับปิด Wi-Fi ห้ามใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวกันนะครับห้ามร้านค้าทำรายการแทนลูกค้านะครับห้ามใช้โค้ดส่วนลดของตัวเองซื้อสินค้านะครับก็เป็นกฎของเขานะครับยุบยับเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็เปิดไฟล์รูปภาพนะครับที่เขาแนบมาในอีเมลขึ้นมานะครับก็เป็นรูปกรอบวิธีทำงานของเราก็คือเราก็เอารูปนะครับสินค้าของเรานะครับอันนี้ผมแต่งด้วย Photoshop นะครับถ้าใครทำไม่เป็นเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะแนะนำแอปอีกตัวนึงนะครับในมือถือให้ดูขยับให้มันดูดีนิดนึงนะครับแค่นี้เราก็สามารถนำไปใช้เป็นรูปแรกได้แล้วนะครับตรงรูปเนี่ยนะครับให้เราเอารูปที่เราทำเป็นขอบแบบนี้นะครับเอามาไว้ตรงเนี่ยครับภาพปกนะครับสินค้าเราหน้าแรกเนี่ยมันก็จะได้เป็นรูปโค้ดนี้นะครับคนที่เขาเข้ามาช้อปปิ้งเขาจะได้ใช้โค้ดนี้เพื่อที่จะได้ส่วนลดนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูวิธีการที่เราจะทำในมือถือกันบ้างนะครับทีนี้นะครับเวลาที่เรามีแคมเปญอะไรใหม่ๆเนี่ยเราจะดูได้ตรงไหนนะครับก็เข้าไปที่หน้า Seller Center นะครับแล้วเราก็ดูตรงมุมขวาบนนะครับของเมนูเนี่ยนะครับเขาก็จะมีรูปกระดิ่งตรงนี้เราก็เข้าไปดูนะครับมันคือ notification นะครับให้เราเลือกนะครับรายการอัปเดตจาก Shopee นะครับ
ตรงนี้ก็จะมีบอกหมดนะครับว่าเขามี Shopee Buddy นะครับร้านเราร้านของเราเนี่ยได้ตอนนี้มีคนมาใช้โค้ดเท่าไหร่แล้วนะมีแคมเปญอะไรใหม่ๆบ้างนะครับอันนี้เนี่ยก็เราตัดกรอบนี้ไปใส่นะครับไปโพสต์นะครับเราก็จะมาอัปเดตตรงนี้นะครับตรงนี้ก็สำคัญกันเพราะว่า Shopee เนี่ยเขาก็มีเรียนฟรีนะครับทั้งออนไลน์แล้วก็ไปเรียนที่ตรงเพชรบุรีนะครับโอเคครับก็สำหรับการติดกรอบ Shopee Buddy นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับ